ป็นบทเรียนเลยไม่ควรเข้าปั๊มใหญ่ในวันรถเยอะก็ไม่ควรนะคนเยอะแล้วผมก็ซื้อน้ำแค่ป๋องเดียวนี่แบบเสียเวลาโคตรโอเคไปกันต่อฮะเริ่มต้นคลิปที่2ก็ไม่รู้การจัดต่อจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวค่อยไปคิดอีกทีถ่ายไปให้หมดจับเวลากันครับเมื่อกี้มีกลุ่มมอเตอร์ไซค์ไป1คันนะ 9:45 โอเคแล้วก็ต้องเป็น 10:30 นะเปลี่ยนแบตอีกทีนึงประมาณนั้นไปฮะคงวิ่งยาวแล้วเดี๋ยวไปพักอีกทีนึงเลยสิงห์บุรีไปนะพร้อมสุดท้ายก่อนเข้าบ้านใหญ่โอ้ลมแรงจังเลยรถเยอะนะเราวิ่งเลนนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยวะขี่ล้อไปเรื่อยนะหรือว่ามันต้องวิ่งเลนบนวะเมื่อกี้ตัวอย่างก็มีแต่เราดันจอดนะก็เลยไม่ทันเขานะไปไหนตัวไหนก็แล้วแหละไม่งั้นก็จะพอตามกลุ่มเขาไปได้จะได้รู้ว่าควรขี่ยังไงนะเราก็ไม่คุ้นชินกับทางแถวนี้แล้วเก่งไม่แซงมันได้ไปไหมเนี่ยไปดูความร้อนด้วยบอกว่าไม่เคยขี่ทางไกลรถยาวๆเหมือนกันนะไม่รู้ความร้อนจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ประมาณ 7,000 รอบครับอยู่ประมาณ103พอแล้วต้องวิ่งเท่าไหร่วะเดินทางไกลเนี่ย วิ่ง103-104อย่างเงี้ยเหรอไปไปไปเด็กหัดใหม่ครับเด็กหัดใหม่เด็กฝึกหัดอยู่ตอนนี้มันยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมนะครับขี่รถเดินทางไกลฮะแต่ก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่วันนี้เราก็ได้ขี่ออกมาตะกี้ก็พี่สาวผมโทรมาแล้วทำไมไม่เอารถยนต์ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำไมร้อนจะตาย โดนแล้วครับ1ดอก ผมบอกว่าจะทำคลิปบอกโอ้ยไร้สาระโอ้น่าเรียบร้อยเลยกู เขาไม่เข้าใจวิถีไบเกอร์นะรถเยอะฮะทำไมวันนี้รถเยอะจังนี่ไม่พ้นยุทยาเลยเราต้องลงซ้ายหน่อยขี่ดูไปซ้ายหน่อยสิดูซ้ายจะโล่งกว่าขวานะฮะไปซ้ายดีกว่าซ้ายดูโล่งนะซ้ายอย่างโล่งอ่ะขวาติดไหล
่าไม่โดนลมเลยเพราะชิวเราสูงแต่รถก็จะรู้สึกหน่อยฮะไหลๆไปครับวิ่งอยู่ที่ 7,000 รอบ130กว่าๆหน่อยๆประมาณนั้นนะไปเรื่อยๆมันเดินนะเนี่ยมันก็ค่อยๆไหลไปจะ104แล้วเนี่ยแต่ผมไม่พยายามไม่บิดนะหลีไว้หลีไว้ไม่อยากให้รอบเกิน 7,000 รอบเท่าไหร่สงสารรถความร้อนปกติเด้อบิดนิดนึงแซงรถแซงรถก็140กว่าแล้วบิดต่อดีไหม145แล้วจะ 8,000 รอบแล้วไปลองทดลองเลยฮะไป150แล้วสุดแล้วมั้งน่าจะสุดแล้วนะฮะรถเรามีใน149นะครับตอนนี้มาในหมอบเด้อนั่งตรงรถมันขึ้น150ง่ายจังวะต่อทางไกลเนี่ยตอนขี่ในเมืองมันไม่ขึ้นวะมันได้ระยะทางไหลด้วยมั้งเมื่อกี้รอบสุดอยู่ที่ 8,000 รอบนะครับ 7,900 8,000 รอบก็ยังเหลืออีก 1,000 รอบที่สามารถไปได้อีกแต่เม็ดไม่ถึงฮะโอ้รถเยอะอ่ะโอ้ขอพาคันอย่างอ๋อคันตาคันตาฟู้ลงซ้ายก่อนครับลงซ้ายก่อนนี่เห็นสายกว้างๆไปซ้ายดีกว่าเฮ้ยเมื่อกี้150แล้วเว้ยเฮ้ย149 150แหละถ้ากดชิลหมอบก็คงเกินนะฮะคงทะลุไปแล้วแต่ไม่ไหวแล้วใครจะไปหมอบแล้วติดพุงแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วขี่สนุกๆ นะฮะว่าความเร็วในการเดินทางจริงๆประมาณ120กำลังสบายนะครับไม่เหนื่อยดูไม่เหนื่อยดิรถก็ดูไม่เหนื่อยเราก็ไม่เหนื่อยนะรถต่อแถวทำอะไรกันวะไม่ดูเราชะลอตัวแล้วฮะสำคัญผมยาวมันจิ้มตาโอเคครับไปกันต่อไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทำไมรถเขาวิ่งล่างกันกระบะซิ่งเหรอเขาเป็นรถบริจาคหรือเปล่าเนี่ยผมของเต็มกระบะหลายคันเลยนะโอ้ยนี่มันนั่งแก๊งเลยนี่มีเบอร์ด้วยเขาแบบขับอะไรนะแรลลี่เยอะหรือเปล่าโอ้เยอะมากเยอะมากเยอะเยอะๆๆมีนัมเบอร์ด้วยโอ้ยทางไม่ดีฮะเยอะเลยวะฮะโอ้โหแถวยาวเลยวะมึงมาวันอะไรวะเนี่ยนึกว่ารถจะโล่งอ่ะรถแม่โคตรเยอะอ่ะนี่มาวันอะไรเนี่ยมาออกทริปครั้งแรกก็รถวุ่นวายอย่างนี้เลยฮะไอ้รถเยอะไม่กลัวนะกลัวพวกรถตัดหน้าอ
เยอะจริงว่ะก็อาจจะต้องไปลงไปวิ่งซ้ายนะฮะแม่งขวางทางว่ะข้างหน้าเป็นทรายแล้วนี่อะไรเนี่ยเขาสองแก๊งวะเนี่ยเออใช่ว่ะแม่งสองแก๊งเลยว่ะมาเจอกันนะฮะไม่รู้ว่าเขานัดกันมาหรือเปล่าก็มีของนิกสันโน้ตนะฮะเฮ้ยเออนิกสันโน้ตโหเยอะเต็มเลยว่ะแก๊งนิกสันโน้ตกับแก๊งอิวสุนะฮะอิวสุแล้วรถกระบะนั่นเองรวมกันนะจะรถกระบะน่าจะรวมเขาโอ้โหทั้งแก๊งเลยฮะสองแก๊งมาเจอกันครับถนนรถติดเลยครับวันนี้ก็ได้เจอบรรยากาศแปลกๆดีนะวันนี้เขาก็ออกเที่ยวกันเหมือนกันเว้ยไงรู้แก๊งเดียวกันหรือเปล่านะฮะโอ้โอ้เยอะเลยฮะนี่รถถ่ายทำหรือไงอ๋อน่าจะแก๊งเดียวกันแล้วใช้กระบะมาด้วยเต็มถนนหมดสาดเสือจริงๆอ่ะไปกันต่อเราว่าเราติดอะไรนะฮะบอกหน่อยไหมก็นั่งกับหัวเตี้ยลงมานิดนึงนะว่าหัวจะไม่ไหลจะยืนหรือขี่นี่ขี่ทางเรียบแล้วขี่วิบากวะเนี่ยอันนี้ขี่ลำบากนะฮะไม่ใช่วิบากหมวกกับน้องหลวงว่ะเขาขี่ไวๆอ่ะไม่ดีเลยวิ่งอยู่ที่150หรือเปล่าเกือบแล้วฮะวิ่งแค่150ไปแล้วอ่ะยังไงดีอ่ะบิดต่อไหมยังเหลืออีกหน่อยนะคันเร่งข้างหน้ารถเยอะแล้วครับเบาหน่อยเอ้ยข้างหน้ามีเพื่อนถนนนะเพื่อนร่วมทางครับซัดไปหาครับทะเลาะครับตรงนี้ทางร่วมโอ้โหมือชาเหมือนกันไปไปฮะเราเจอเพื่อนร่วมทางครับตามไปฮะนี่รถเยอะไปหน่อยแล้วขี่ไม่ค่อยสนุกเลยเดี๋ยวตามพี่เขาไปแล้วกันพี่เขารุ่นใหญ่กว่านะฮะลงให้ทำไมวะอ
นี้ก็รุ่นใหญ่ฮะเป็น CB ขี่ไปเรื่อยสนุกดีสนุกดีแต่รถเยอะครับขี้เหยียดลงซ้ายลงขวาครับต้องดูหน้าดูหลังเลยเสียงล้มน่าจะพอสมควรเลยเนาะแล้วเราก็ขี่มาแบบสนุกครับสนุกไอ้ยายขี่เพิ่นนะแต่งชาวบ้านเขาไม่ได้ตามเขาเลยนะขี่เพิ่นไปหน่อยเฮ้ยตอนนี้มีปัญหาอย่างนึงครับเบรกหลังครับเบรกหลังเบรกหลังรู้สึกกำแล้วเบามือมากน้ำมันร้อนป่าวะเดี๋ยวชะลอตัวนะค่อยๆไปเรนนี้กันรอแก๊งเขาหน่อยโอ้โหเราก็ขี่คนเดียวเลยสันแหลกรถก็เยอะเนี่ยครับผมมาอันนี้ไปแล้วคันนึงโอ้อันนี้น่าจะซิ่งครับตามฮะกี่เห็นอยู่กี่เห็นอยู่เรารถเล็กกว่าเขานะตามเขาทันไหมส่วนที่150ฮะตามได้แค่นั้นถ้าเขาขี่ไม่ถึงแล้วก็ตามทันถูกไหมต้องใช้คูลคอนโทรลแล้วหรือเปล่าเมื่อยเหลือเกินปิดเยอะลมแรงครับลมแรงหัวใส่ใส่โอ้ลมแรงจริงว่ะวิ่ง120ฮะเอาเร็วเดินทางของพี่เขาครับแล้วก็120เหมือนกันเรื่อยๆฮะลมแรงว่ะดูเสื้อพี่เขานี่กระทัดลมเต็มๆนะฮะน่าจะเป็นเนกเก็ตด้วยโอ้โหเหนื่อยแย่เลยเราสบายๆฮะเก่าเฮ้ยจะ104แล้วเหรอขี่ตามพี่แกไปไปไปเรื่อยๆถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเอาตรงไม่ได้ดูเส้นทางเลยสัดแหลกนี่แกขึ้นขวาไว้ฮะไปตามตามตามมาตามโอ้ลมแรงก็ลมแรงโอ้พี่แกวิ่งได้เท่าไหร่วะเนี่ยไอ้เหี้ยน่าจะเยอะกว่าเราอ่ะเราสุดแล้วนะฮะ150ตันแล้วครับโอ้แกไปต่อครับโดนฉีกหมดแล้วเว้ยต้องหมอบแล้วที่เหลือไม่หมอบไม่หมอบไปอันนี้เนี่ยโอ้แกน่าจะวิ่ง106ได้อ่ะ
บดีวะรถขึ้นมาเงี้ยลมแรงมากอ่ะหมวกค่อนข้างหลวมว่ะทำไมพี่แกลงไปวะทางไม่ดีครับตรงนี้จำได้รถนุ่มดีครับใช้ได้ครับไม่มีการโยนพี่แกลงซ้ายแล้วเหรอวะโอ้ตบกันพี่แกเบาซะแล้วอ่ะรถแข่งที่สุดยอดเอ้ยรถมารถมาเบรกเบรกตรงนี้อ่างทองแล้วนะฮะป้ายอ่างทองลพบุรีสุพรรณนะฮะไปต่อครับไปต่อรถเป็นยามาฮ่าอะไรสักอย่างดูไม่ทันดูไม่ทันเท่แล้วเท่แล้วนี่ก็ลงซ้ายไปแล้วล่ะเท่เขาเท่เขาเท่เอ้ข้างหน้านั่นใช่ไหมหนอน่าจะใช่นะครับรถเมื่อเช้าที่ว่าขี่มาท่อดังๆนะครับพี่เขาไม่ได้มากับอีกคันหนึ่งหรอวะลงซ้ายก่อนนะครับพี่เขาไม่ได้มากับอีกคันหนึ่งรถสวยนะครับโอ้ยามาฮ่าอะไรสักอย่างนี่แหละรถสวยรถสวยขี่ทางไกลเงี้ยพูดตลอดทางแม่งตายว่ะ เริ่มเหนื่อยล้าแล้วครับตอนนี้ก็ดูภาพรวมๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะมีช่วงที่เร่งสปีดแล้วก็เบาเร่งสปีดแล้วก็เบานะคุยกันไปก่อนออกไปก่อนนะพี่ครับโอเคตอนนี้เราถึงจุดแวะพักตรงเป็นอะไรนะวัดอัมพวันนะฮะหลวงพ่อจรัญนะฮะไม่รู้ว่าตรงไหนเหมือนกันตรงนี้เข้าเขต90แล้วเดี๋ยวเราขับช้าไปก่อนนะเข้าเขต90เป็นการพักรถไปในตัวนะครับพร้อมรถไหมก็ขี่มาไม่เข้าได้พูดอะไรหรอกเดี๋ยวค่อมๆข้ามมันเนาะก็มีขี่104มั่ง105มั่งมันเป็นช่วงแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะขี่อยู่ที่140นะครับก็รู้สึกว่ากำลังดีครับไม่ต้องบิดเยอะด้วยพอรถมันลอยไป 7,000 กว่ารอบอะรถมันลอยแล้วมันไหลต่อไปเองเลยนะครับก็รู้สึกดีนะสรุปแล้วชามเดิมวิ่งทางไกลผมว่าโอเคเลยอะไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเลยอะ
ตามเดิมๆครับรถวิ่งมา 14,000 กว่าโลแล้วครับ 14,100 กว่าโลแล้วตอนนี้ในทริปปีเราอยู่ที่83กิโลบวก40ก็120แล้วนะครับ120โลก็ทำไมถึงบวก40ว่าเมื่อเช้าเราลืมกดมาไปกดตรงปั๊มน้ำมันไอ้อะไรนะปั๊มเติมน้ำมันตรงอยุธยาก่อนถึงอยุธยานะครับนี่ครับครับ70ครับเป็นไงบ้าทำไมมันเห็นเรา70เองวะไม่รู้ไม่รู้โอ้โหรถออกตอนนี้ปวดไหล่แล้วครับปวดหัวไหล่มากเลยปวดหัวไหล่ไม่รู้เกิดจากอะไรนะน่าจะท่านั่งหรือว่ากล้ามเนื้อมันไม่เคยชินนะครับเขียวยาวโอเคก็10โมงจะครึ่งแล้วเดี๋ยวเราต้องแวะเปลี่ยนฐานกันเปลี่ยนฐานกล้องนะครับตอนนี้ก็รถใหญ่เอาไงครับขอแซงบนแล้วกันจุดนี้เป็นงานอะไรสักอย่างนะครับงานกาชาดหรือเปล่าที่ตรงมีปลาดุกนะเอ้ยปลาช่อนปลาช่อนกับสิงห์บุรีสิเนาะก็มีงานมีงานเดี๋ยวเราไปแวะเปลี่ยนทางกันครับเหลืออีก6นาทีเราจะเจอปั๊มไม่เนี่ยว่าจะยิงยาวไปถึงตรงนู้นเลยดีกว่าผมว่าหมดก็หมดหมดกลางทางก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยิงยาวไปนู่นเลยดีกว่าสิงห์บุรีน่าจะอีกสัก30-40โลหรือเปล่าวะเนี่ยไม่แน่ใจนะหน้าสิงห์บุรีจะไปถึงปั๊มลงตอนไหนวะเนี่ยครับถึงแยกต่างฟ้าแล้วสิบโมงกว่าแล้วแล้วเราจะถึงบ้าน11โมงเที่ยงนะ11โมงครึ่งนะเกือบเที่ยงนะถึงบ้านจะประมาณนั้นแหละพักแขนนิดนึงอ๋อทางนี้ไปเพชรบูรณ์ได้ด้วยเนี่ยนะโยกแขนนะพวกไหล่ปวดไหล่เหลือเกินอ๋อโยกโยกขายกรรมหนึ่งฮะจี๊ดจี๊ดที่หัวไหล ทางเส้นนี้ก็กำลังทำทางครับก็จะใช้ความเร็วน้อยลงแล้วก็คงเหลือประมาณ 80-90 นะครับตลอดทางไปจนถึงบ้านนะตรงนี้กำลังทำทางอยู่คงจะใช้ความเร็วมากไม่ได้แล้วอีกหน่อยขยายเป็น4เลนก็คงดีฮะผมว่าเส้นนี้มันควรจะขยายนานแล้วเส้นอื่นที่ไม่จำเป็นเขาขยายกันไปหมดแล้วเส้นนี้เป็นเส้นหลักไปทางพิษณุโลกไปอะไรอย่างเงี้ยนะทำไมถึงไม่ทำแล้วรถใหญ่ก็วิ่งเยอะเส้นเนี้ยเพิ่งจะขยายทางไม่ดีด้วยนะทางชอบแตกพังหมดแล้วเนี่ยโอ้แล้วเส้นผมมันเข้าตาเดี๋ยวเราไปแวะล้างหน้าล้างตาล้างมือกันที่ปั๊มนะครับผมว่าหลายทางคงดีนะครับเพราะหลายทางไปเรื่อยๆเป็นมอไซค์ก็ดีอย่างเงี้ยนะไปไม่มีอะไรขวางนะไม่ต้องมารอรถสวนข้างหน้านะ
เรื่อยๆแต่ก็โอ้120เลยเว้ยอ๋อนี่ครับทางมันปากปากปุ๊บตลอดทางอึ้งอย่างเงี้ยฮะคงใช้ความเร็วมากไม่ได้นะเจอเพื่อนเริ่มทางครับไม่มีแก๊งมอไซค์เลยตื่นปั๊มแล้วโอ้โหเสียงไม่มีแล้วเนี่ยไม่มี KFC หรอวะซื้อไปฝากคนที่บ้านเลยนะไม่น่ามีนะเดี๋ยวเราก็พลาดเราไม่ซื้อตั้งแต่แรกโอเคเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยตัวลื่นเลยเนี่ยโอ้เงาวับเลยอะทางเข้าปั๊มอะค่อยๆนะมันยุบไป2ขีดเองโอเคก็ถึงโอ้พอแป๊บหนึ่งปั๊มแล้วแล้วเดี๋ยวมาต่อกันนะโอ้ยังอัดอยู่นะใช้ได้ว่ะแบตเตอรี่ว่ะอันนี้แบต LE มั้ยเนี่ยโอเคโอเคตอนนี้ผมแวะพักกินน้ำอยู่ที่เนี่ยเมซอนตรงเส้นเข้ามาทางตากฟ้าแล้วจะมีปั๊มแรกนะปั๊มใหญ่ๆผมพักได้สัก10นาทีแล้วแหละเดี๋ยวไปกันต่อร้อนแสงก็เหนื่อยดีครับร้อนผมก็หายเหนื่อยแล้วตอนแรกมือชาเลยตอนลงมามือชาเลยรถจอดอยู่นู้นเห็นป่ะแต่ว่าตัวนะจอดอยู่ตรงนู้นนะโอเคเดี๋ยวกินน้ำหมดแก้วแล้วไปต่อแล้วโอเคก็พักเป็นเวลาตกกี่นาทีเนี่ยหลายนาทีอยู่นะ15นาทีครึ่งชั่วโมงได้อยู่พักกินน้ำก็พักสักหน่อยเนาะอากาศมันร้อนเออดื่มน้ำไปจะช่วยได้นะเดี๋ยวเราคงยิงยาวเข้าตัวแพทรีกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเส้นตากฟ้าแล้วนะเพิ่งเข้ามาได้ประมาณสัก 4-5 โลหรือ10โลใช่ป่ะยังต้องขี่ประมาณ80โลนะครับเส้นแบบเนี้ยถนนแบบเนี้ยอีก80โล84โลได้ไปฮะคือต้องยืนขี่เลยอะทางไม่ดีพักเอาแรงหน่อยก็โอเคแล้วมีรถตามหลังมาก็ดีครับได้พักแล้วได้รวบรวมสติใหม่อีกครั้งนึงนะเพราะขี่มานานๆมันสติเริ่มแตกนะคือแบบมันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมันเหนื่อยอ่ะแต่พอได้พักหน่อยก็โอเคครับเราก็กลับมาคุยกันได้อีกครั้งเนาะทางไม่ดีเลยอ่ะตลอดทาง
ช่วงนี้เขากำลังทำทางใหม่กันด้วยนะแต่โชว์ก็นุ่มอยู่ครับโชว์นุ่มอยู่ใช้ได้เลยเจอขึ้นเจออะไรสบายสบายเลยถึงสี่แยกแล้วอีก10กิโลเท่านั้นนะจะถึงแล้วถามว่าเหนื่อยไหมนะครับการขี่รถยาวๆนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมนะที่ขี่ออกยาวๆอย่างนี้นะมันเหนื่อยไหมเหรอไม่เหนื่อยนะร้อนมากกว่าแล้วก็เมื่อยเมื่อยเพราะผมตัวใหญ่ขี่หลบลมไม่ก็ต้องก้มนะมันก็เมื่อยเขียวทางไม่ดีครับบอกก่อนโอ้สะเทือนเย่เย่เข้ามาในเส้นไทยสลีแล้วครับเส้นนี้ก็จะไปออกไปออกไทยอ่ะพิชบูรณ์ได้นะหรือตรงไปทางนู้นก็ไปออกพิชบูรณ์ได้เหมือนกันนะครับไปอะไรนะที่เขาจะไปกันก็ชัยภูมิไปอะไรไปได้นะทะลุได้เหมือนกันทางนี้แพทรีใครผ่านมาก็แวะเที่ยวได้นะแพทรีมีที่เที่ยวหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะฮะ แต่ผมว่าผมเคยเห็นนะว่ามีพี่ๆไมเกอร์อยู่ที่ทำซุ้มอยู่ที่แพทรีนะฮะแต่ว่าจะเป็นทางผ่านหรือทางแวะนะฮะแล้วก็จะแวะกันมาฮะไม่ค่อยได้ขี่ไกลเนาะตอนนี้รู้สึกอย่างเดียวคือปวดหัวไหล่ฮะปวดตรงเยื้องๆไปด้านหลังหน่อยครับผมก็เรียกว่าอะไรวะเนี่ยตรงบ่าปวดบ่าปวดนะครับแล้วก็ขี่ลืมๆไปก็ไม่เท่าไหร่ต้องใช้กู๊ดคอนโทรลช่วยแล้วกันก็จะค่อยช่วยหน่อยครับเราไม่ต้องเก่งแขนบิดคันเร่งมากนี่เราเรียกไอ้แผ่นเป็นแผ่นไอ้แผ่นประกับติดนี่นะว่าคู่คอนโทรลเหรอเนี่ยก็เป็นไปได้นะคู่คอนโทรลเป็นแบบแอคทีฟคู่คอนโทรลนะฮะเบาได้ด้วยสมองเรานั่นเองทางไม่ค่อยดีนะฮะเมื่อก่อนทางก็ดีกว่านี้นะเดี๋ยวนี้ค่อนข้างแย่ว่ะสายทางก็ไม่มีถนนเส้นนี้เออเขาทำสี่เลนกันหมดแล้วเนี่ยโอ้โหนี่เหรอไม่ดีอ่ะไม่ดีหัวน็อกหลวมไปเลยนะเมื่อขี่ทางไกลรู้เลยว่าหลวมมากเดี๋ยวขับไปต้องหาเรื่องเปลี่ยนหมวกแล้วแหละเพราะว่าหลวมเกินนะครับอันตรายก่อนผมก็จะอยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์นะครับก็ไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวไหนเลยอยู่ไปสัตลีก็ไม่ค่อยออกไปเที่ยวไหนเลยที่บ้านไม่ค่อยให้ออกทำไมก็ไม่รู้แต่พี่ชายผมอายุเท่ากันนะได้ก็ไปเที่ยวทั่วเลยก็แปลกว่ะทำไมขอให้ผมอยู่บ้านก็ไม่รู้ให้แต่พี่ชายผมออกไปอายุเท่ากันเรียนปีเดียวกันเรียนชั้นเท่ากันแล้วงงเลย
แต่ผมเองผมก็เป็นคนไม่ค่อยชอบออกไปไหนอะไม่ค่อยรู้แหล่งเที่ยวที่เที่ยวบ้านเพื่อนฝูงอะเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่กับเขาสนิทกับพี่ชายผมมากกว่ากับผมนี่เขาลืมไปแล้วว่ามีผมอยู่ด้วยอะตอนนั้นมาเจอไงงานบวชเขาลืมไปหมดแล้วผมมีตัวตนอยู่ที่นี่เพราะผมจะไม่ค่อยเด่นนะอยู่ที่นี่ก็อยู่เงียบๆอะอยู่แบบชิวๆของเราไปฮะไม่ค่อยได้สนใจใครเพื่อนฝูงก็จะจำได้อยู่ไม่ถึง5คน10คนเลยมั้งตอนนั้นก็จะรู้จักหน้าคุ้นๆหน้ากันนะครับพอเขาจะรู้ในนามว่าผมเป็นน้องพี่ผมฮะก็แค่นั้นไปต่อฮะแย่ครับหน้าถึงเลี้ยวแล้วจริงๆตรงนี้ผมก็เข้าได้นะฮะแต่เดี๋ยวไปเข้าตัวตลาดดีกว่าตรงนี้ไม่เข้าแล้วเนี่ยวัดหลวงพ่อดำครับวัดทะเลครับหลวงพ่อดำก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมพาไปไหว้นะไม่รู้คนจะเยอะหรือเปล่ากลัวคนเยอะไงสมัยเด็กๆแล้วผมไปเล่นนะไม่มีคนเลยผมไปเล่นโล่งเงียบสงบนะก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าคำว่าวัดสระทะเลมันเป็นยังไงครับว่าเดี๋ยวไปไหว้พระกันด้วยเนาะผมก็มาหลายปีไม่เคยได้ไหว้เลยนานแล้วตั้งแต่เด็กแล้วเมื่อก่อนเด็กมาไหว้ประจำโตมาไม่ได้มาไหว้เลยนะนี่เราเข้าทางตลาดนะครับบ้านเราเข้าได้หลายทางทางตลาดเลยครับมาดูตลาดไพซารีฮะตลาดโคกเดียอัดยืนเนาะโอเคกล้องยังอัดดีนะครับตอนนี้ก็โรงเรียนประจำอำเภอฮะตรงนี้โรงเรียนโคกเดือหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะผมไม่ได้เรียนนะผมไม่ได้เรียนที่นี่ผมเรียนเอกชนครับที่นี่ผมยังเรียนเอกชนด้วยนะผมเรียนเอกชนตอนป.6เมื่อก่อนผมอยู่นครสวรรค์นะตอนเด็กๆย้ายมาตอนป.5ป.6นะมาอยู่จนม.3ก็ย้ายกลับนครสวรรค์ก็บ้านผมอยู่นู่นบ้านแม่อยู่นู่นก็อยากมาเรียนกับยายบ้างอยากมาอยู่กับยายโอ้ยนี่ฮะร้านแม่กล้วยลูกชิ้นหมูฮะร้านนี้ลูกชิ้นอร่อยนี่ครับนี่ครับตลาดโคกเดือตลาดไพซารีตลาดอะไรครับเนี่ยตลาดโคกเดือมั้งก็จะวุ่นวายเล็กๆนะฮะก็นี่คือถนนก็เป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะตลาดที่นี่แบบนี้เลยร้านเดิมเป๊ะๆเห็นมาตั้งแต่เด็กก็เปลี่ยนไปมากเหมือนกันวงเวียนวงเวียนอันสุดอลังการวงเวียนนะฮะแท่งปูนวงเวียนถึงแล้วฮะถึงแล้วโอเคถึงแล้วบ้านยายผมเดี๋ยวนะเปิดประตูบ้านกันเฮ้ยน่าชัยอยู่อ่ะเรียบร้อยพอดีครับแบงค์เองแบงค์ครับมีทำไมมีสารใหม่มาตั้งเลยวะทำไมเอาสารอะไรมาตั้งเนี่ยเฮ้ยมันมีอยู่ว่ะเดี๋ยวรถจอดนี่ก่อนเป็นรถตู้บ้านก่อนเฮ้ยรถไฟฟ้าเราเอาออกมาใช้ละโอเคถึงแล้วเดี๋ยวขอพักผ่อนก่อนเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังว่าการขับรถมาเป็นยังไงเนาะ
เอ้ยเอ้ยเอ้ยรถเข้าลมก่อนจอดไว้ก่อนพ่อชายสวัสดีครับ